นั้นถ้าเราเสพครบคำตถาคตก็เรียกว่าเรามีสุตตะละเราจะได้รู้จริงว่าเปรตเนี่ยไม่ใช่มือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มเหมือนปู่ย่าตายายเราบอกมานะเปรตวิสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรเปรตวิสัยเนี่ยให้ดูพระพุทธเจ้าตรัสเปรตวิสัยมีหน้าตายังไงบ้างอัฐิสังขลิกเปรตมีแต่ร่างกระดูกลอยไปในเวหาดมังสะเปสิเปรตมีแต่ชิ้นเนื้อลอยไปในเวหาดมังสะปินะทะเปรตมีแต่ก้อนเนื้อลอยไปในเวหาดนิจฉวิเปรตเนี่ยชายไม่มีผิวหนังลอยไปในเวหาดชายมีขนเป็นดาบลอยไปในเวหาดชายมีขนเป็นหอกลอยไปในเวหาดชายมีขนเป็นลูกศรลอยไปในเวหาดชายมีขนเป็นเข็มลอยไปในเวหาดเข็มเหล่านั้นของมันหลุดลอยขึ้นไปแล้วตกลงที่กายของมันเองนี่ลักษณะของเปรตนั้นลักษณะของเปรตที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้เนี่ยไม่เคยมีเลยนะทุกอันที่บอกว่ามือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มพอเราฟังไปฟังมานานเข้านะก็เลยเกิดประเพณีทำเส้นหมี่เพื่อให้เปรตดูดเพราะว่าเปรตปากเท่ารูเข็มกินอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วโยมลงไปบอกประเพณีว่าอย่าไปทำสิโยมทะเลาะกันตายเลยใช่ไหมเขาเนี่ยเขาก็หลายร้อยปีเหมือนกันนะแต่ของเราเนี่ย 2,000 กว่าปีใช่ไหมต่างคนต่างเก่าอ่ะนะแต่ของเราเก่ากว่าอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาของการที่โยมจะนำคำศาสดาไปบอกใครมันจะไปชนกับความเชื่อเก่าๆของเขาซึ่งไม่ได้เก่าจริงซึ่งจริงๆแล้วใหม่กว่าของเรานะของเราเก่ากว่าดังนั้นนี่คือลักษณะของเปรตทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เหตุปัจจัยอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผู้พิพากษาที่พิพากษาตัดสินคดีไม่เป็นธรรมเนี่ยจะไปเกิดเป็นเปรตเหมือนกันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วก็หญิงหมอดูก็จะไปเกิดเป็นเปรตเหมือนกันใครชอบดูหมอดูก็ช่วยถอยห่างสักนิดหนึ่งอันนี้อยู่ที่ศรัทธานะใครศรัทธาพุทธเจ้าก็เชื่อไปใครไม่ศรัทธาก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรเรานำคำพระศาสดาที่เป็นข้อมูล 2,000 กว่าปีในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐและฉบับหลวงนำมาเปิดเผยบอกให้ฟังซึ่งนำมาในส่วนเฉพาะพุทธวจนะเท่านั้นไม่เอาคำแต่งใหม่มา